มาแนวไหนวินฟาสค่ายรถอีวีเวียดนามขยายธุรกิจไม่หยุดผุดแผนตั้งโรงงานเปิดตัวแทนจำหน่ายแบบรัวๆทั้งที่ปีที่แล้วก็ยังส่งมอบรถไม่ได้ตามเป้าส่วนราคาหุ้นและมูลค่าตลาดก็ร่วงลงมาจากช่วงพิคสุดกว่า80%นักวิเคราะห์มองหรือวินฟาสกกำลังเล่นเกมเสีย่ยงวินฟาสออโต้เป็นค่ายรถอีวีในเครือวินกุ๊ป JSC เครือธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามและเคยมีมูลค่าตลาดสูงถึง85,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังเปิดระดมทุนในตลาดสหรัฐเมื่อเดือนสิงหาคมปี2023หลังจากนั้นวินฟาร์ก็มีแผนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องนอกจากกำลังสร้างโรงงานในรัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐซึ่งจะเปิดดำเนินงานในปี2025แล้ววินฟารก็ยังมีแผนเปิดโรงงานในทั้งอินเดียและอินโดนีเซีย รวมทั้งมีตัวแทนจำหน่ายในตะวันออกกลางและไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามแผนการลงทุนนี้ดูส่วนทางกับผลประกอบการและแนวโน้มความเป็นไปได้ในอนาคตเอามากๆเพราะนอกจากมูลค่าตลาดที่ร่วงจาก85,000ล้านดอลลาร์เหลือ11,400ล้านดอลลาร์และราคาหุ้นจาก80กว่าดอลลาร์เหลือไม่ถึง5ดอลลาร์ในปัจจุบันจะเป้าส่งมอบรถ50,000คันเมื่อปีที่แล้ว ก็ยังส่งมอบจริงไปได้เพียงเกือบ35,000คันเท่านั้นถึงอย่างนั้นในปี2024นี้พวกเขาก็ยังตั้งเป้าที่จะจัดส่งให้ได้ถึง1 0 0 0 0แคันเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว WinFast ได้เริ่มจำหน่ายรถยนต์รุ่น VF8 ในสหรัฐและกว่า70%ของรถที่ขายได้ก็ถูกส่งไปให้กับบริษัทแท็กซี่และบริษัทเช่ารถภายใต้เครือของวิน g r ุ u ปเองส่วนในอเมริกาเหนือขายในพื้นที่จริงๆได้ไม่ถึง1,000คัน ภาพของวินฟ้าตอนนี้อาจจะทําให้หลายคนนึกถึงโปรโตอนค่ายรถจากมาเลเซียที่เคยพยายามบุกตลาดโลกเมื่อหลายปีที่แล้วแต่บทวิเคราะห์จากเว็บไซต์เดอะด p โพม a ทระบุว่าโปรโตอนถึงจะไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นค่ายรถระดับโลกแต่โปรโตอนนั้นมีพื้นฐานความต้องการในประเทศที่เข้มแข็งแม้ตอนนี้บริษัทโปรโตอนโฮลดิ้งก็ยังทํากําไรได้อยู่แต่กว่า90%ของรายได้ก็มา่จากตลาดในประเทศ และนอกจากการผลิตรถภายใต้แบรนด์โปรตอนแล้วโปรตอนยังคงผลิตชิ้นส่วนให้กับค่ายรถอื่นๆด้วยแต่สำหรับวิน a s t นักวิเคราะห์มองว่าพวกเขายังไม่เห็นภาพความเข้มแข็งของแบรนด์แม้แต่ในเวียดน,นามเองนักวิเคราะห์มองว่าวิน a s t น่าจะกำลังพยายามฉวยส่วนแบ่งจากตลาดรถอีวีโลกที่ตอนนี้มีจีนเป็นผู้นําและค่ายรถเก่าแก่ในญี่ปุ่นและยุโรปยังปรับตัวไม่ทันเหมือนวินฟสัส กำลังจะพยายามสร้างแบรนด์ในระดับโลกก่อนที่จะสร้างแบรนด์ในประเทศตัวเองเสียอีกมันจึงเป็นเกมที่เสี่ยงมากสำหรับวินฟ a าสและเราก็ไม่รู้ว่าหากวินฟ a าสไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ระดับโลกเหมือนโปรโตอนวินฟ a าสจะสามารถกับลมาตั้งหลักในบ้านตัวเองได้อย่างเข้มแข็งเหมือนโปรโตอนหรือเปล่า